ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุPP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart อำเภอสว่างอารมณ์ค่ะนะแล้วก็วิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net นะติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีทางระบบวิทยุออนไลน์วันนี้รายการธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมค่ะท่านญาติธรรมก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาพบเจอกันระยะเวลายาวนานเหลือเกินค่ะท่านญาติธรรมเป็นระยะเวลาถึง 13-14 ปีในการจัดรายการวิทยุถ้าเป็นแฟนรายการวิทยุของวัดป่าจริยธรรมนี่เรียกว่าฟังกันมาเป็น 10-10 ปีหลายท่านฟังเป็น 10-10 ปีจริงๆสวัสดีค่ะชาวปากาก็แต่สำหรับท่านที่ฟังทาง Facebook เนี่ยน่าจะประมาณ4ปีได้นับจากอายุของโทรศัพท์คือโทรศัพท์เครื่องเก่า iPhone 7น่ะครั้งแรกใช้ iPhone 4รู้สึกว่าจะห่างกันทีละ4รุ่นนะซื้อครั้งนึงเนี่ยผ่าน iPhone 4ไม่ได้ iPhone 4ตอนหลังเนี่ยมันไลฟ์สดระบบของ iPhone 4เนี่ยไลฟ์สดหน้าจอไม่ได้ไลฟ์สดเป็นแบบถ่ายภาพตัวเองไม่ได้แต่ไลฟ์แบบถ่ายข้างนอกได้ไม่รู้ว่าตอนนั้นระบบมันไม่รองรับหรือยังไงแต่มันเริ่มมีไลฟ์สดขึ้นมาตอนที่ใช้ iPhone 4ก็เป็นเกือบปีอะค่ะกว่าจะตัดสินใจซื้อ iPhone 7ได้เพราะว่าตัวเองมีภาระคือของก็ตัวเองจะตัดสินใจช้ากว่าเพื่อนอะไรที่มันเกี่ยวกับครอบครัวหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆเนี่ยตัดสินใจเร็วแม้กระทั่งสุนัขเองเนี่ยซื้ออะไรให้สุนัขเนี่ย100 200อะไรเงี้ยก็ไม่เสียดายนะแต่พอเป็นของตัวเองปุ๊บได้คิดนานลังเลจะลังเลเยอะจะเกี่ยวของตัวเองก็ไม่ซื้อจนมาซื้อ iPhone 7เมื่อ4ปีที่แล้วดูจาก Facebook ที่มันย้อนหลังเริ่มไลฟ์สดอ่ะก็เริ่มไลฟ์สดมาสำหรับญาติธรรมที่เจอกันแล้วก็ไลฟ์สดฟังธรรมะกันมาเนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะขอสวัสดีค่ะพี่สุดใจสวัสดีค่ะคุณอรุโนไทยคุณต้อมเพราะว่าการฟังธรรมเนี่ยเราเองเรายังเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยพอมาเริ่มฟังตัวนี้เราซ้ำเนี่ยบางคนก็บอกอาจารย์ธรรมวลีทำไมถึงพูดซ้ำก็ต้องบอกว่าที่พูดซ้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องใหม่พูดแต่คนใหม่ก็เข้ามาตลอดและอีกอย่างนึงเหมือนกับนักเรียนเหมือนกับคุณครูสอนโรงเรียนอ่ะคุณครูก็จะพูดเรื่องที่เขาสอนอยู่อย่างนั้นมันเป็นหน้าที่ของเขาแต่นักเรียนเนี่ยเมื่อมีความเข้าใจแล้วเนี่ยก็เลื่อนชั้นเอาเราจึงไม่ได้รู้สึกอะไรว่าญาติธรรมที่หายไปเนี่ยหายไปเพราะว่าเราพูดไม่ดีหรือว่าหายไปเพราะอะไรเพราะทุกคนก็ต้องเรียนรู้จะล็อกให้เขาอยู่กับเราตลอดไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้สวัสดีค่ะคุณสุสบายดีหรือเปล่านะคะคือเราจะล็อกให้ญาติธรรมเนี่ยมาฟังเราตลอดชีวิตมันเป็นไปไม่ได้เราเองเนี่ยเรายังเรียนรู้ไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าดังนั้นเนี่ยตัวเองจึงเข้าใจว่าถ้าเราเป็นครูมัธยมเนี่ยเราก็สอนมัธยมถ้าเราเป็นครูประถมเนี่ยเราก็สอนประถมสวัสดีค่ะพี่ต้อมสวัสดีค่ะพี่แพตตี้นะคะคือเราทำหน้าที่ของเราอ่ะอยู่ตรงที่เราควรจะอยู่และควรจะเป็นแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนสมมติว่าอ่ะบรรยายให้พี่แพตตี้ฟังพี่แพตตี้ก็ฟังทุกวันพอฟังไปแล้วเรื่องเริ่มซ้ำละโอ๊ยทำไมถึงได้ไม่เปลี่ยนเรื่องไม่เอาเรื่องใหม่ๆมาพูดหรืออะไรแบบนี้ค่ะคือมันพูดเรื่องใหม่อ่ะถ้าจะคุยเรื่องใหม่เนี่ยต้องส่วนตัวละอยากจะรู้อะไรต้องรู้ส่วนตัวละอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์นะมันต้องคุยเรื่องส่วนตัวมันต้องแบบมาเข้าคอร์สส่วนตัวเลยมันเป็นเรื่องใหม่ละเพราะฉะนั้นจิตกรรมฐานหลายคนที่อยู่กับเรานานๆเนี่ยคือคนที่มาเข้ากรรมฐานด้วยกันเพราะมันจะมีเรื่องใหม่คุยกันตลอดแต่ทีนี้เรื่องที่บรรยายในรายการวิทยุเนี่ยต้องขออภัยบางทีมันก็ต้องซ้ำเพราะว่ามีญาติธรรมใหม่ๆเข้ามาเหมือนกับคุณครูเนี่ยที่สอนนักเรียน
นักเรียนก็รุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าเนี่ยก็เข้ามาเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ตลอดมันเลยไปมานั้นไม่ได้แล้วถามว่าเราไปกว่านั้นได้ไหมได้แต่ว่าถ้าเป็นครูสอนประถมเนี่ยก็มีความชำนาญในด้านการสอนประถมมันก็จะสามารถสอนให้คนเนี่ยเข้ามาเนี่ยเด็กๆ เข้ามาเนี่ยเข้าใจได้เหมือนกันค่ะนักบรรยายก็เหมือนกันถ้าเขาอธิบายเรื่องไหนเนี่ยได้ละเอียดก็จะสามารถทำเรื่องนั้นได้ดีอะไรที่เราทำได้ดีที่สุดเนี่ยเราก็อยากให้คนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพียงทางผ่านคำว่าครูเนี่ยเป็นเหมือนกับเรือจ้างเนี่ยตัวเองเนี่ยเข้าใจเลยเพราะว่าคำว่าเรือจ้างเนี่ยเมื่อเขาถึงฝั่งแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปถ้าเรายังมานั่งอะไรอาวรกับผู้ที่จ้างเราอยู่เนี่ยคนใหม่ที่เข้ามาก็ไม่ได้รับบริการที่ดีเราเองเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำเนี่ยคือวิปัสสนาวิปัสสนาสอนให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเป็นนะคะขอบคุณมากค่ะพี่แพตตี้บอกฟังแล้วฟังซ้ำก็ไม่เบื่อขอบคุณค่ะจริงๆแล้วการศึกษาเนี่ยถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้จะไม่ค่อยไปไหนเหมือนกับลูกศิษย์บางคนเนี่ยอยู่วัดนี้10ปี20ปีเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าเขายังไม่เข้าใจฟังธรรมะเนี่ยไม่เหมือนกับฟังเพลงนะคะแต่หลายคนเนี่ยฟังธรรมะแล้วเหมือนกับฟังเพลงนะฟังธรรมะเหมือนกับฟังเพลงเพราะว่ามันเหมือนกับฟังแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทั้งที่มันก็ไม่เข้าใจฟังแล้วเอาเพราะแล้วก็ผ่านไปแต่คนบางคนเนี่ยอย่างเช่นนักดนตรีเนี่ยนะนักดนตรีเนี่ยเขาแกะเพลงเนี่ยเขาฟังเขาเอาให้ได้รู้เลยว่าเขาต้องแกะเพลงนี้ออกมายังไงถ้าเขาจะลอกเรียนแบบเพลงนี้เนี่ยเขาจะต้องฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกว่าไอเสียงดนตรีที่มันออกมาแต่ละเสียงเนี่ยมันเป็นอะไรแม้กระทั่งเราจะเรียนแบบเสียงร้องเนี่ยคนที่ไปประกวดร้องเพลงกันหรือคนที่ไปแข่งขันร้องเพลงกันเอารางวัลต่างๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันต้องเก็บรายละเอียดเสียงตอนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะผู้ที่เป็นตัดสินเนี่ยตัวเองก็ไม่ค่อยคุ้นซะด้วยเดี๋ยวเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูทีวีรายการพวกนี้มาก็แค่กลับไปบ้านแล้วเห็นที่เขาแข่งกันไม่เคยดูที่มีการคอมเมนต์นักร้องแต่ละคนนะคะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกไม่ถูกเขาจับเสียงต่ำเสียงสูงเสียงใหญ่เสียงกว้างเสียงแหลมเสียงยาวเสียงอะไรหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะร้องเพลงเป็นจริงๆแต่ละเพลงเนี่ยมันจะต้องนั่งฟังแต่ละนาทีแต่ละวินาทีของเพลงที่เขาเปลี่ยนคีย์เลยนะมันถึงจะร้องได้เหมือนหรือไม่เหมือนแล้วมันถึงจะนอกจากว่าเสียงได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดทุกคนที่จะต้องการจะทำเนี่ยดนตรีก็ต้องได้ด้วยทีนี้เนี่ยเพลงนึงเนี่ยมันจะต้องอ๋อคอมเมนเตอร์โอเคค่ะเป็นพวกนักคอมเมนต์หรือเป็นระดับอาจารย์หรือเป็นผู้ที่มีความชำนาญมาคอมเมนต์เพลงเหมือนกันถ้าเป็นการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอย่างเช่นเพลงเนี่ยเอานักกีตาร์ก็แกะกีตาร์ไปเบสก็แกะเบสไปคีย์บอร์ดก็แกะคีย์บอร์ดไปหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็แกะตามของเขามันช่วยกันหลายคนเพลงมันจะออกมาเพราะแต่ถ้าเกิดเราต้องการเป็นคนเก่งและเป็นคนชำนาญจริงๆเนี่ยคุณต้องแกะให้ได้ทุกอย่างแกะทั้งเสียงร้องแกะทั้งดนตรีไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในเพลงนั้นคุณต้องแกะให้ได้หมดนั่นแหละคือความเข้าใจแบบพุทธศาสนาความเข้าใจแบบพุทธศาสนาก็คือคุณต้องเป็นทุกอย่างในเพลงนั้นน่ะคุณถึงจะผ่านมันไปได้ต้องเข้าใจว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเสียงร้องยังไงดนตรีเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงทั้งหมดเลยเพลงนึงเนี่ยคนเดียวเท่านั้นต้องเข้าใจทั้งหมดถึงจะผ่านไปได้แต่ถ้าเกิดว่าช่วยกันแกะมันต่างคนต่างทำเนี่ยมัน
คนนี้เข้าใจอันนี้คนนี้เข้าใจอันนี้พอมาพูดถึงปุ๊บเนี่ยมันก็ต่างคนต่างเข้าใจไม่ได้การฟังธรรมะก็เช่นเดียวกันถ้าเราจะผ่านมันไปได้แต่ละอย่างเนี่ยมันต้องทำได้มันถึงจะผ่านไปแต่นักฟังเนี่ยจะมีสักกี่คนที่จะสามารถฟังแล้วเข้าใจแล้วทำได้แล้วผ่านมันไปไม่มีนักฟังส่วนใหญ่ก็จะฟังแล้วก็เรื่องนี้ฟังแล้วโอ้ยฟังซ้ำแล้วไม่อยากฟังแล้วเรื่องนี้ฟังแล้วฟังซ้ำแล้วไม่อยากฟังแล้วแล้วก็ฟังไปเรื่อย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 โดยที่ไม่เคยคิดจะลงมือทำแล้วพอถามจริงๆว่ารู้เรื่องนี้จริงแค่ไหนก็ตอบไม่ได้มันเพียงแค่เคยฟังเฉยๆอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิไม่ได้เขาเล่าว่าเขาบอกว่าอาจารย์คนนั้นบอกว่าอาจารย์คนนี้บอกว่าแต่ตัวเองเข้าใจว่าไม่มีตัวเองเข้าใจจากการประมวลข้อมูลมีแต่เข้าใจจากการปฏิบัติไม่มีอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยจึงมีหลายแบบแต่ถามว่าฟังแบบทำไม่ได้เนี่ยมันผิดหรือเปล่าเรามาดูของเรากันนักฟังรายการวิทยุทั้งหลายรวมถึงนักฟังทางเฟซหรือฟังทางออนไลน์ทั้งหมดเลยในขณะที่จิตเนี่ยกำลังพิจารณาธรรมในขณะที่ฟังอยู่หรือขณะที่จิตเนี่ยบันทึกอยู่ไปหรือโฟกัสไปหรือตรงไปกับเสียงที่กำลังพูดอยู่การนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์นองนะคะจิตมันเป็นกุศลแล้วเพราะว่ามันกั้นอกุศลคือกั้นความโกรธกั้นความโลภกั้นความหลงมันมีสติไงมีสมาธิพอมีสมาธิมันก็ไม่หลงไงจิตมันไปเกาะอยู่กับเสียงมันมีสมาธิอยู่มันก็ไม่หลงชื่อว่าเป็นบุญแล้วอันนี้เราพูดถึงของที่เรากำลังฟังอยู่นะคะว่าถึงเราจะเข้าใจหรือเราจะไม่เข้าใจหรือเราจะเข้าใจลึกหรือเราก็จะเข้าใจไม่ลึกถามว่ามันได้อะไรมันได้จิตที่เป็นกุศลแต่กุศลเนี่ยมันมีหลายระดับมากในการฟังกุศลที่เมื่อฟังแล้วเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างว่าคนบางคนเนี่ยอยู่วัดเดียวเนี่ยปฏิบัติธรรมมาเป็น10ปี20ปีไม่ไปไหนเลยเพราะอะไรเขาถึงอยู่อย่างนั้นแล้วคนบางคนอยู่ที่หนึ่งเอาไปละรู้หมดละอยู่ที่หนึ่งไปละรู้หมดละมันเกิดอะไรขึ้นคนที่เขาอยู่แล้วเขาไม่ไปไหนเนี่ยเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาฟังแล้วเขายังทำไม่ได้เป็นอารมณ์นี้เฮ้ยยังทำไม่ได้เลยก็ทำไม่ได้เลยก็จะทำไม่ได้ก็จะทำไม่ได้ก็จะทำมันจึงไม่ไปไหนแต่คนที่ฟังแล้วเรื่องนี้ก็ฟังแล้วบทเรื่องฟังไปเรื่องอื่นคล้ายๆกับคนฟังเพลงอะนึกออกไหมคะอย่างคนที่ฟังเพลงเนี่ยฟังบ่อยๆฟังแบบเอากิเลสฟังอะฟังแบบเอาความถูกใจฟังอะกิเลสฟังเนี่ยกับเอาปัญญาฟังไม่เหมือนกันนะถ้าเอากิเลสฟังเนี่ยฟังเฮ้ยเพราะดีแรกๆก็มีความสุขเพราะดีจังเลยอะไรเงี้ยฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆฟังเพลงซ้ำๆเพลงเดิมมันเริ่มจะไม่เพราะละมันเริ่มจะเฉยๆละหาเพลงใหม่ฟังดีกว่าฟังยังไงมันก็ไม่เพราะมันเคยเพราะมันก็ไม่เพราะหาเพลงใหม่ฟังแต่ถ้าเกิดคนฟังเพลงแล้วต้องการที่จะแกะเพลงนี้ออกมาให้ได้แกะว่าเสียงมันร้องเนี่ยมันต้องร้องยังไงต้องร้องให้เป็นอย่างเขาดนตรีแต่ละตัวที่เขาเล่นเนี่ยต้องเล่นยังไงถึงจะเล่นได้เป็นให้เหมือนของเขาต้องเป็นทุกอย่างที่อุปกรณ์ทั้งหมดที่เขาเล่นได้คนคนนั้นจะมีความสุขในการฟังอีกแบบนึงเขาก็จะมีความสุขในการพยายามฟังอ่ะเฮ้ยเสียงมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยเสียงมันขึ้นนะเสียงมันต่ำนะเสียงมันสูงนะให้ดนตรีเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่ใช่มีความสุขกับความไพเราะของเพลงละมันจะมีความสุขกับการเรียนรู้เพลงมันจะหารายละเอียดแล้วจะรู้สึกว่าโอ้โหแบบเขาจะเก็บรายละเอียดของเพลงได้ดีกว่าเราบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเครื่องดนตรีบางอย่างที่มันเล่นยากๆที่มันเล่นยากๆอย่างการเล่นกีตาร์มันมีทั้งกีตาร์โซโล่ใช่ไหมนักดนตรีมีกีตาร์โซโล่กีตาร์อะไรได้คู่กันอ่ะบางทีนักดนตรีเขาก็จะมีทั้งเบสทั้งอะไรเนี่ยบางอย่างที่มันเล่นยากๆคนฟังไม่รู้เลยว่ามันยากเออเพราะดีเพราะดีฟังดีดีดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กกันไปแต่ว่านักดนตรีเนี่ยเขาฟังเนี่ยโอ้โหไอ้ช่วงนี้มันเล่นยากมากเลยเก่งมากๆเลย
โอ้โหสุดยอดมากเลยเขามีความรู้ทางด้านดนตรีเขาก็จะรู้ว่าไอ้มุมเนี้ยไอ้ช่วงเนี้ยมันยากแค่ไหนแล้วก็จะเห็นคุณค่าของเพลงนี้ขึ้นมาจะเห็นความสามารถจะเห็นความเก่งจะเห็นความเก่งของเพลงและเห็นคุณค่าของเพลงว่าโอ้โหกว่ามันจะได้เพลงนี้มาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเหมือนกันคนที่ฟังธรรมะก็เช่นเดียวกันคนที่ฟังธรรมะแล้วฟังเหมือนกับฟังเพลงอ่ะฟังเรื่องนี้ฟังแล้วเป็นเรื่องอื่นฟังดีกว่าไปฟังคนอื่นเนาะมั่งดีกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งแต่ถ้าเกิดคนที่เคยปฏิบัติมาบ้างแล้วทำไม่ได้ด้วยแล้วถ้าเกิดฟังคนที่เขาเคยปฏิบัติมาก่อนจะฟังปุ๊บเอออันนี้เรายังทำไม่ได้เลยอ่ะเราอยากจะลองทำดูอันนี้เราก็ยังทำไม่ได้เขาทำได้อ่ะเออจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่มันต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทำให้ได้มันก็จะต้องฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกับตำราอาหารก็เช่นเดียวกันสมมติว่าเรากินอาหารเราก็กินมันเออนี่อร่อยดีแต่กระบวนการผลิตหรือกระบวนการทำอาหารเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่ามันทำยังไงเรารู้อย่างเดียวว่ามันอร่อยพอเรากินมากๆเข้าเราเบื่อเราก็เลิกกินสวัสดีค่ะน้องแอมนะคะเราก็เลิกกินแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าวิธีการทำอาหารอันเนี้ยมันทำยังไงเราก็ไปซื้อตำรามาแล้วเราเปิด YouTube ดู YouTube ก็สอนเราให้ทำนู่นทำนี่แต่บางทีเนี่ย YouTube สอนก็จริงอ่ะมันออกมาไม่เหมือนกับ YouTube และอีกอย่างนึงอ่ะต้องขออภัยนะต้องพูดความจริงว่ารสชาติของอาหารน่ะเราชิมไม่ได้เราไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เขาทำมาเนี่ยมันอร่อยจริงหรือไม่จริงมันหน้าตาออกมาเนี่ยมันเหมือนกันแหละแต่ตอนกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อร่อยเหมือนกับที่เรามองเห็นในภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเรียนรู้มันต้องฝึกฝนว่าทำยังไงมันถึงจะอร่อยตามหลักที่มันควรจะเป็นของอาหารเขาอย่างนี้เป็นต้นนะคะใครเอ่ยคุณพิพัฒน์ใช่ค่ะบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยเพลงเดียวเนี่ยเราฟังได้ทุกวันเพราะเรายังทำไม่ได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเหมือนกับฟังธรรมะก็เหมือนกันฟังธรรมะเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราฟังผ่านไปแล้วก็ผ่านไปผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเนี่ยมันฟังไปเรื่อยๆอ่ะแต่ถามว่าบางทีคนฟังธรรมะเยอะๆก็จริงอ่ะแล้วยิ่งพูดกับคนฟังธรรมะมากๆเนี่ยบางทีพูดยากกว่าคนปฏิบัติเยอะเขาชอบเอามาพูดอ่ะแต่เขาทำไม่ได้ แล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยก็ทำไม่ได้เขาว่าเขาเข้าใจแต่เขายังไม่ทำอันเนี้ยคือยากมากคุยกับคนที่ฟังธรรมะมากๆเนี่ยเสี่ยงมากเพราะเขาจะฟังมาหลายคนพอเขาคุยกับเราเนี่ยเราไม่ลงล็อกเดียวกับเขาหรือเราไม่ตามไปสิ่งที่เขาคุยกับเราเนี่ยเขาก็จะเอาครูบาอาจารย์คนอื่นมาทับเราแล้วเอาครูบาอาจารย์คนอื่นมาเถียงกับเราซึ่งถามว่าเรานั่งของเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเถียงกับใครเราก็ไม่อยากจะไปนั่งเถียงกับคำสอนของครูบาอาจารย์องค์อื่นซึ่งไม่ใช่ท่านพูดเองอะท่านไม่ได้พูดเองไอ้ที่เราเอามาเถียงเนี่ยมันคือความเข้าใจของเราทำให้เรามีความเสี่ยงมากในการคุยกันบางทีเนี่ยตัวเองคุยกับคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยต้องขอแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่กำลังศึกษาอยู่ถ้าเราไปถามใครเราถามเขาอย่างเดียวพอแล้วเราก็เอาข้อมูลที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยไปประมวลเอาเองหรือถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยให้เราซักเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมาพูดเพื่อจะมาเถียงกันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าคนที่เขาถูกถามเนี่ยเขาไม่ได้คิดจะแข่งขันอะไรกับเราอยู่แล้วบางทีเนี่ยเราเข้าใจผิดมันเหมือนกับมาโต้วาทะกันเนี่ยการโต้วาทะเนี่ยหรือการโต้วาทีหรือการประชันความรู้ความสามารถมันต้องเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายยินยอมที่จะประชันอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลก็มีเหมือนกันมีเยอะมากลัทธิบางลัทธิเนี่ยเขาจะมีการโต้ธรรมะกันเขาก็จะนัดเวลากันเลยเตรียมข้อมูลมาแล้วมาถกเถียงกันเอาชนะกันในด้านของตรรกะหรือปรัชญาหรือตรรกศาสตร์เขาจะมานั่งเถียงกันจะเอาเหตุผลนั้นมาใส่กันไปใส่กันมา
แต่ถ้าเกิดเหตุผลใครสู้ไม่ได้เนี่ยก็จะยอมนะยอมก็จะยอมแต่ปรากฏว่าปัจจุบันของเราเนี่ยไม่เป็นสมมติว่าอาจารย์ธรรมรีเนี่ยบรรยายธรรมะเนี่ยบรรยายธรรมะอยู่พอคนฟังปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะคุยด้วยอ่ะทีนี้ก็คุยกันไปคุยกันมามาคุยด้วยปรากฏว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยก็มันคือการถามไงการถามเนี่ยโดยความที่เราเนี่ยเข้าใจว่าเราเป็นผู้ทำงานเผยแผ่ต้องเข้าใจตรงกันนะคะว่าธรรมวรีเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเผยแผ่อยู่แล้วที่ท่านมาคุยกับเราเนี่ยท่านมาคุยกันในฐานะที่เราทำงานเผยแผ่เราเข้าใจตรงกันแล้วนะทีนี้พอคุยกันไปเนี่ยเมื่อท่านมีคำถามเรามาคำตอบของเราเนี่ยก็คือคำแนะนำหรือการให้คำแนะนำในเมื่อท่านไม่เข้าใจแล้วก็แนะนำมันเรื่องปกติแล้วก็แนะนำไปแต่ถ้าเกิดท่านมีความสงสัยท่านก็ถามได้ก็สามารถตอบได้ทั้งหมดแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อฟังไปแล้วเกิดขัดใจอาจารย์องค์นี้ว่าอย่างนี้อาจารย์องค์นี้ว่าอย่าทำแบบนั้นถ้าเรามีความคิดแบบนั้นเนี่ยเราต้องเอาไว้ในใจของเราว่าอาจารย์องค์นี้ทำไมพูดอย่างนี้อาจารย์องค์นี้ทำไมพูดอย่างนี้อาจารย์องค์นี้ทำไมพูดอย่างนี้ฟังอาจารย์ธรรมบุรีให้ละเอียดเลยถามอีกในเมื่อมีคำถามใครเนี่ยขัดแย้งขึ้นมาเนี่ยทำไมพระองค์นี้ว่าอย่างนี้เราไม่ต้องไปอ้างพระองค์นั้นว่าอย่างไรเราลองถามความคิดของอาจารย์ธรรมบุรีดูอาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้ยังไงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไปก็ฟังเราก็ฟังเหตุผลของการอธิบายของคนที่เราเข้าไปถามเพราะเราเข้ามาถามเขาอะเหมือนตัวเองเรียนรู้เนี่ยเราเข้าไปหาใครก็ได้แต่น่ะเราเข้าไปคุยกับเขาพอเราได้คำตอบมาแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเอาคำถามหรือคำตอบของธรรมวรีที่ให้ไว้กับคำตอบของที่อื่นเอามาประมวลเองแล้วเราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตไม่มีใครว่าอะไรเลยนี่คือการเรียนรู้อย่างไม่มีกรรมแต่ถ้าการเรียนรู้ยังมีกรรมเนี่ยบางทีเนี่ยพอเราไปคุยปุ๊บเนี่ยแล้วเหมือนกับเราจะไปท้าตีเขาอะโดนบ่อยมากต้องบอกอย่างนั้นในฐานะที่ทำงานเพื่อพุทธศาสนาคนที่เข้ามาคุยด้วยเหมือนมาท้าตีนะเขาไม่ได้มองว่าเรามีความรู้แต่เขามองเหมือนกับแบบมาลองภูมิอะซึ่งถามว่าเขาถามเราหรือยังว่าเราพร้อมหรือเปล่ากับการลองภูมิก็ถ้าเกิดว่ามาแบบฉุกเฉินเนี่ยก็จริงๆแล้วสำหรับตัวเองคิดว่ามันเป็นเรื่องของกรรมแต่ทีนี้เนี่ยพอมุมตรงกันข้ามกลับกันเนี่ยมันก็เป็นการสร้างกรรมของผู้ที่เดินทางมาเหมือนกันมาลองภูมิกันว่าอย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจิตใจของเราเนี่ยมีความเมตตามันจะมีมิตรภาพอะนะคะมันจะมีมิตรภาพที่ซ่อนอยู่ในหัวใจเราจะไม่เสียเวลากับการวัดภูมิความรู้ด้วยกิเลสมันจะไม่เสียเวลาการวัดภูมิความรู้ของคนด้วยอำนาจของกิเลสชนะไปเพื่ออะไรให้เขาแพ้เพื่ออะไรมันมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งพิพัฒน์คุณพิพัฒน์ใช่ค่ะเหมือนดาวบอกคำช้างอะค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่มีความชำนาญด้านช้างที่เราพูดถึงเรื่องดนตรีก็เหมือนกันอย่างคนที่มีความชำนาญด้านช้างเนี่ยหรือเป็นควานช้างหรือเป็นคนที่รักช้างเนี่ยเขาก็จะรู้จักช้างทุกอย่างแม้กระทั่งที่ใส่ของช้างหรือแม้กระทั่งที่ใส่ของช้างแต่สำหรับคนที่ไปดูกายกรรมช้างก็เพียงแค่เห็นว่าช้างเป็นยังไงก็พูดได้แค่เพียงแค่ที่ตัวเองเห็นว่ารูปร่างของช้างเป็นยังไงทีนี้คนตาบอดล่ะคนตาบอดเนี่ยสมมติเราพาคนตาบอดอีกคนนึงเดินไปที่หางช้างก็จับหางช้างแล้วคนตาบอดอีกคนนึงเนี่ยเดินไปที่งวงช้างก็จับงวงช้างแล้วเราเอาคนตาบอดมาคุยกันคนตาบอดที่จับหางช้างกับคนตาบอดที่จับงวงช้างเนี่ยอ้าวเอาคนแรกพูดสิว่าช้างเป็นยังไงคนตาบอดจะบอกช้างมันเป็นแบบเส้นยาวๆแล้วมันก็มีหางอะไรเงี้ยหางช้างส่วนเราถามคนแรกว่าช้างเป็นยังไงอ๋อมันจะเป็นงวงนิ่มๆแล้วมันก็จะมีงาอยู่ข้างๆด้วยอันนั้นมีก้นอยู่ข้างๆหางไม่มีก้นอยู่ข้างๆที่มีงาอยู่ข้างๆก็เถียงกันเรียกว่าต้องเอาเป็นเอาตายกันเลยทีเดียวเพราะอะไรเ
ราะต่างคนต่างมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเห็นถามว่าคนตาบอดคนแรกผิดหรือคนตาบอดคนที่สองผิดไม่ผิดทั้งคู่แต่ว่ามันเห็นไม่หมดมันพูดเท่าที่ความรู้ตัวเองมีเท่านั้นมันก็เลยได้เถียงกันตาบอดคำช้างก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ถามว่าถ้าเอาคนตาดีมาพูดให้คนตาบอดฟังอ่ะฉันเนี่ยมองเห็นนะไอ้ที่เธอเห็นนั่นน่ะอันนั้นน่ะเขาเรียกตูดช้างกับหางช้างอันนั้นเขาเรียกปากช้างกับงวงช้างมันอยู่ข้างหน้ากับอยู่ข้างหลังพอคนตาดีมาอธิบายให้คนตาบอดฟังเนี่ยคนตาบอดก็จะเข้าใจว่าเออช้างมันมีขี่ส่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตราบใดที่คนตาบอดยังไม่สามารถที่จะลืมตามองเห็นได้เนี่ยก็เข้าใจอย่างจินตนาการเท่านั้นเหมือนกับนักปฏิบัติหรือนักฟังเพลงเนี่ยถึงตราบใดที่คุณจะฟังเพลงเพราะขนาดไหนเยอะขนาดไหนบนโลกใบนี้แต่คุณยังเล่นไม่เป็นคุณยังเข้าไม่ถึงอารมณ์เพลงคุณยังไม่รู้ว่าเพลงมันมายากแค่ไหนแต่ถ้าคุณเข้าใจถึงการเล่นดนตรีแล้วเนี่ยยิ่งคุณมีความสามารถมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้เลยว่าคนที่เล่นเก่งเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถอะไรเลยเนี่ยคุณจะไม่รู้หรอกว่าความเก่งมันมีหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระอริยบุคคลเท่านั้นถึงจะรู้วาระของพระอริยบุคคลด้วยกันพระอริยบุคคลที่มีภูมิที่ต่ำกว่าไม่สามารถรู้พระอริยบุคคลที่มีภูมิสูงกว่าเช่นเดียวกันเหมือนกับเล่นดนตรีเหมือนกับทำกับข้าวอย่างเช่นคนเล่นดนตรีเนี่ยคนฟังเพลงเฉยๆก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้อะไรยากอะไรไม่ยากแต่ถ้าเกิดคนเล่นดนตรีเป็นเนี่ยยิ่งมีคนที่มีความสามารถเยอะๆแล้วก็ผ่านการฝึกฝนมามากๆเนี่ยพอเขาฟังเพลงไหนเพลงหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้เลยโอ้ยเพลงนี้มันสุดยอดมากเลยเขาทำได้ยังไงเนี่ยเพราะมันรู้ไงว่ามันทำยากแต่คนที่มันไม่รู้เลยจะไม่รู้หรอกยากไม่ยากอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นอย่างนั้นคนเล่นดนตรีเหมือนคนทำกับข้าวเหมือนกันคนทำกับข้าวไอ้คนกินก็กินไปแต่พอเราไปนั่งดูร้านอาหารไปดูภัตตาคารหรือไปดูอะไรอย่างเงี้ยกว่ามันจะได้อาหารจานนี้มาเนี่ยไม่สงสัยเลยว่าทำไมมันถึงแพงเพราะว่ากระบวนการทำของเขาเนี่ยมันยากมากคนทำกับข้าวเป็นเนี่ยเขาดูออกอะว่ากับข้าวแบบนี้มันยากมันจึงไม่เสียดายเงินเลยที่ต้องจ่ายเงินแพงๆเพื่อที่จะกินอาหารจานเล็กๆจานหนึ่งเพราะเขาเห็นคุณค่าของมันแต่คนที่แบบไม่เป็นอ่ะกินอะไรก็ได้อะไรก็อร่อยหมดอะไรเงี้ยพอมีอาหารจานแพงๆมาวางอยู่ข้างหน้าเราก็ไปด่าเขาละโอ้ยกับข้าวจานนี้มันแพงเหลือเกินกินขึ้นไปได้ยังไงกินอย่างอื่นดีกว่าก็เขาไม่รู้ไงว่าขบวนการผลิตเนี่ยมันยากแค่ไหนก็ให้กินของที่เขาคิดไปทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแบบนี้การฟังธรรมก็เช่นเดียวกันนะการฟังธรรมเนี่ยก็เป็นแบบนั้นคือคนบางคนเนี่ยฟังธรรมแล้วก็นำไปคิดนำไปปฏิบัติตามพอมันไม่เข้าใจเนี่ยมันต้องฟังซ้ำอย่างที่พี่แพตตี้บอกฟังแล้วฟังอีกมันยังไม่ได้ก็ลองฟังดูซิทำยังไงต่อมันถึงจะได้ลองฟังดูซิอย่างเงี้ยอย่างตัวเองเนี่ยพอต้องบอกเลยนะคะว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยไปมาหลายที่พอเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีความเข้าใจที่ไหนแล้วมันยังไม่โอเคเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เราก็จะอยู่ที่นั่นตลอดเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้หลังจากที่ปฏิบัติแล้วมาเป็นวิปัสสนาอาจารย์หรือมาช่วยสอนโยคีต่างๆเนี่ยช่วงหลังเนี่ยวัดที่ไปเนี่ยก็คือที่ชลบุรีที่เดียวเลยวัดทันตะเพราะมีความรู้สึกว่าเรายังเรียนรู้ที่นั่นไม่หมดจนถึงทุกวันนี้ก็เรียนไม่หมดที่นั่นคือที่ครูบาอาจารย์ถามว่าแล้วครูบาอาจารย์ที่อื่นไม่เก่งเหรอก็ต้องบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านในฐานะที่เราก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งเหมือนกันเราสอนความปรารถนาดีความเมตตาของคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านมีความเมตตาในการสอนแต่ว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกรูปเนี่ยท่านก็มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันน่ะอย่างอาจารย์ธรรมวลีพูดธรรมะแบบนี้แนวทางการปฏิบัติมามันปฏิบัติของตัวเองมายังไงเนี่ยมันก็แนะนำแบบที่เป็นตัวเองเป็นนั่นแหละอย่างนั้น
จะให้ไปอธิบายสมมติให้ไปสอน14จังหวะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หรือจะให้ไปสอนสัมมาอรหังก็ไม่ได้ถามว่าเข้าใจในด้านของปรมัตถธรรมมั้ยว่าจิตในขณะที่กำหนด14จังหวะเนี่ยจิตตอนนั้นเป็นจิตแบบไหนอันนี้เข้าใจแต่ไม่ชำนาญคือให้ไปนั่งสอนน่ะไม่ชำนาญไม่ถนัดแต่เข้าใจทีนี้เนี่ยเมื่อครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกที่เนี่ยท่านมีความเข้าใจเนี่ยมันคือความปรารถนาดีของครูบาอาจารย์แล้วเราทำไมเราไม่ไปไหนเราไม่ไปไหนเพราะว่าครูบาอาจารย์รู้จักเราท่านรู้นิสัยเราท่านทราบอุปนิสัยเราท่านสามารถช่วยเราได้ท่านสามารถช่วยเราได้ในเวลาเดียวกันเนี่ยที่ท่านสามารถช่วยเราได้เนี่ยนะคะที่ท่านสามารถช่วยเราได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเรามีจริตตรงกับท่านอย่างตัวเองเนี่ยเปิดสอนกรรมฐานช่วยการครูบาอาจารย์ที่พระอาจารย์ท่านเปิดกรรมฐานวัดภูจวงเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยจริตตรงกันเนี่ยมีอุปนิสัยคล้ายๆกันเนี่ยก็จะอยู่นานแต่คนที่เขาเข้ามาลองดูลองว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่อยู่ละเขาก็จะไปซึ่งคนเราเกิดมาเนี่ยแต่ละวันตื่นเช้ามาเนี่ยการมีชีวิตอยู่คือโอกาสของการสร้างความดีเราจะไปห่วงคนอื่นเขาทำไมว่าเขาจะมาหรือเขาจะไปเราลืมตามาเนี่ยเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอ่ะก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดใครต้องการความช่วยเหลือจากเราต้องการกำลังใจจากเราเราก็พร้อมที่จะมอบให้เราทำแบบนี้ก็พอแล้วแบบเนี้ยมันจะดึงคนที่ตรงกับเรามาพอมันดึงคนที่ตรงกับเรามาสิ่งที่ได้คือคนนั้นจะได้ประโยชน์สูงสุดมากเลยเพราะว่าเขาจริตตรงกับเราเราจึงสามารถมองเขารู้ว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไงพอเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เขาก็จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นต้องขออภัยที่เอาตัวเองขึ้นมาพูดบางทีมันก็ต้องเอาประสบการณ์ตรงขึ้นมาพูดเพราะว่าพอถึงเวลาเนี่ยบรรยายธรรมะยากที่สุดตรงที่ว่าคนมีอคติฟังคนมีอคติฟังเนี่ยมันจะจับผิดตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดคนมีศรัทธาฟังเนี่ยมันจะหาคำที่ดีๆที่ถูกไปได้คนมีอคติฟังเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพูดแต่เรื่องตัวเองอะไม่เห็นพูดเรื่องคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่พอเราพูดเรื่องคนอื่นยกตัวอย่างคนนั้นยกตัวอย่างคนนี้ยกตัวอย่างคนโน้นมาไม่เห็นมีประสบการณ์ของตัวเองเลยเอาแต่ประสบการณ์ของคนอื่นมามันก็จะเป็นอย่างนั้นคือถ้าเกิดคนมันอคติกันเนี่ยทำยังไงมันก็อคติอะแล้วนิสัยคนเรานี่มันแปลกอยู่อย่างนึงว่ามันชอบเข้าหาของที่เป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นอาหารเนี่ยของแสลงอะอะไรที่มันรู้สึกว่ามันแสลงอะเราก็ชอบเข้าไปใกล้เลยนะชอบเข้าไปหาอย่างเช่นเนี่ยอย่างการที่อาวุธเราไม่ชอบกันเนี่ยเอาละมาเปิดฟังละว่าพูดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหญาติพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะนี่ดูนะคะมากันแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจัดรายการไม่ได้เลยค่ะโทรศัพท์จะล้มหมาค่ะหมาท่านญาติธรรมที่ฟังทางรายการวิทยุจะสงสัยว่าเสียงอะไรแต่คนที่ฟังดูทาง Facebook ก็จะเห็นนะคะเขาเพิ่งมากันค่ะไม่รู้ไปเที่ยวไหนกันมาก็หมุนทีนี้ถึงไหนแล้วล่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของการฟังการสอนการแนะนำเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยก็ต้องโอ้โหล้มชนอย่างตัวเองเนี่ยก็ต้องอนุญาตพูดเรื่องของตัวเองเช่นธรรมวลีเนี่ยไปปฏิบัติที่วัดพระทันตะมาอย่างเมื่อกี้พี่แพตตี้บอกไปที่ตานางเลนางนะคะไปที่พระทันตะมาหลายปีมากตั้งแต่สมัยพระทันตะเนี่ยยังเป็นสำนักวิปัสสนาอยู่ยังไม่ได้เป็นวัดตอนนั้นไปตอนนั้นที่โรงงานเก่ายังเป็นที่ปฏิบัติที่พักอยู่เลยเดี๋ยวนี้พระทันตะก็ใหญ่โตมีศาลาปฏิบัติธรรมมีอะไรสมัยที่ตัวเองอยู่เนี่ยไม่ได้ศาลาทั้ง3ศาลานั้นก็ยังไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในโรงงานเก่า ที่เขาทำเป็นศาลาแต่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยคือท่านตรงจริตกับเราท่านพระอาจารย์สมศักดิ์
ถึงปัจจุบันที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสตอนนั้นหลวงพ่อพัฒนตะยังอยู่ก็ดูแลสอนเราก็แค่หลวงพ่อพัฒนตะเราก็แค่เข้าไปกราบอะค่ะไปส่งอารมณ์กับท่านเนี่ยตัวเองฟังท่านไม่รู้เรื่องคือมีปัญหาเคยไปเหมือนกันแต่ว่าฟังท่านไม่รู้เรื่องท่านพูดไม่ค่อยคือด้วยความที่สำเนียงพม่าด้วยแล้วเราก็ไปเราก็เลยตอนหลังเราก็ไปกราบอย่างเดียวละแล้วก็สอบอารมณ์กับท่านพระอาจารย์สมศักดิ์อย่างเดียวก็คือแล้วท่านก็จะบังคับให้เราฟังให้รู้เรื่องคือท่านจะหัดให้เราฟังเองค่ะพอเราฟังท่านปุ๊บเนี่ยมีพี่อยู่คนหนึ่งที่เป็นคล้ายๆคนดูแลท่านอะนั่งอยู่ด้วยพอเราพูดแล้วกับท่านเนี่ยเราฟังไม่ได้อะเราก็จะถามพี่เขาพี่หลวงพ่อพูดว่าไงอะพระอาจารย์ใหญ่พูดว่ายังไงหลวงพี่ครั้งแรกพี่เขาก็พยายามแปลให้เราฟังอะท่านแปลไทยเป็นไทยนะท่านพูดไทยแหละท่านก็แปลให้เราฟังพอพี่ก็แปลมากๆเข้าเนี่ยหลวงพ่อก็สั่งให้พี่เนี่ยหยุดแปลไม่ให้แปลให้เราฟังท่านเองโดยตรงโหฟังยากมากค่ะท่านพูดไม่ชัดแล้วก็เลยรู้สึกว่าได้บุญได้ยังมีบุญที่ได้เจอท่านนะคะแต่ว่าได้กรรมฐานอะไรกับท่านเลยตรงๆแล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ฝึกกับท่านโดยตรงเลยค่ะก็พระอาจารย์สมศักดิ์อย่างเดียวเลยจริงๆแล้วมาถึงวันนี้ที่กำลังจะพูดเนี่ยด้วยบุญคุณของครูบาอาจารย์ทำให้เราเนี่ยมีวันนี้แล้วก็คิดว่ามีลูกศิษย์มีญาติธรรมมากมายที่ตรงจริตกันแล้วเราก็พอที่จะเป็นประโยชน์บ้างต่องานเพื่อพุทธศาสนาเราก็คิดแหละสิ่งนี้แหละบางทีเนี่ยด้วยความที่เรายังเป็นกระจกกระแจ๊กเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกเป็นมดงานทำงานเวลาที่มันจะไปนู่นไปนี่โดยเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้มันก็น้อยมากก็จึงคิดอยู่เสมอว่างานที่ทำทั้งหมดเนี่ยก็ถวายเป็นอาจาริยบูชาให้กับครูบาอาจารย์อยู่ตลอดเวลาพระอาจารย์ก็จะได้บุญกับเราด้วยในงานที่เราทำตลอดนี่คือประโยชน์ถ้าเราเจอคนตรงจริตเราเนี่ยแล้วเราได้สอนเนี่ยมันเข้าใจง่ายพอมันเกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดได้ไงอย่างเมื่อคืนเนี่ยได้มีโอกาสเมื่อคืนเมื่อวานนะคะได้มีโอกาสคุยกับประธานสมาคมทางเดนมาร์กวัดแดนไทยพี่เมฆลาคุยกันแล้วชื่นใจเพราะว่าตั้งแต่วันเปิดวัดหรือก่อนเปิดวัดตั้งแต่เริ่มตั้งสมาคมกันขึ้นมาเนี่ยก็รู้จักกันมาตอนนั้นตอนที่ไปเดนมาร์กเราก็คุยกับเขามาตลอดจนตอนหลังเนี่ยพี่เมฆลาเนี่ยได้เดินทางไปประเทศอินเดียด้วยกันซึ่งตอนนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับคนที่ไปประเทศอินเดียทุกท่านนะที่อยากจะไปแล้วยังไม่ได้ไปเนี่ยมันไปยากละอีกนานแม้ทั้งตั๋วเครื่องบินที่จะไปอินเดียด้วยกันเนี่ยสำหรับท่านญาติธรรมที่ฟังอยู่ที่จองเอาไว้แล้วนะต้องขออภัยเลยว่าเขาเลื่อนไปเรื่อยๆเขาก็ไม่ได้คืนเงินแต่เขาก็เลื่อนไปเรื่อยๆเราก็เลยไปไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้แคนเซิลตั๋วเราก็จะคุยกับพี่เมฆลาเลยว่าเนี่ยถ้าเขาบินได้เนี่ยเราจะบินไหมเครื่องบินมันจะบินได้หรือเปล่าเพราะมันจอดนานจัดก็จะคุยกันว่ามันจะอันตรายไหมตอนที่เราจะบินเนี่ยแหละพี่เมฆลาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้เข้าคอร์สเข้มตัวเองก็บอกหลายรอบแล้วที่แกกลับมาเมืองไทยนะพี่เข้าคอร์สเข้มเหอะพี่จะเข้าใจอะไรเยอะเลยแกก็ไม่เข้าพอตอนหลังเนี่ยพอมากลับมาเมืองไทยพี่เมฆลาเข้าคอร์สเข้มแล้วก็ไปอินเดียด้วยกันอีกแกบอกว่ากลับไปรอบหลังเนี่ยที่เดนมาร์กเนี่ยสามารถพูดถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มปากเต็มคำพูดได้อย่างไม่เคอะเขินแล้วมีความเข้าใจในพุทธศาสนามากขึ้นเยอะเลยพูดประวัติพุทธเจ้าได้จากการเดินทางไปประเทศอินเดียแล้วก็พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติแกเล่าให้ฟังว่าวันนั้นก่อนที่จะพาพระท่านส่งกลับเมืองไทยนะคะก่อนที่จะพาพระส่งกลับเมืองไทยเนี่ยก็พาพระท่านไปดูสถานที่ต่างๆเนาะเพราะว่าการมาเมืองนอกบางทีก็ต้องได้เรียนรู้ที่นู่นที่นี่ก็ส่งพอส่งพระเนี่ยเขาก็เลยบอกเฮ้ยบรรยากาศมันดีน่าจะถ่ายรูปเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็เตรียมตัวกันเดินจงกรมพี่เมฆขลาเขาเล่าให้ฟังพอบอกซ้ายย่างหนอเลยพี่เมฆบอกอารมณ์ปฏิบัติมันมาเลยก็ซ้ายย่างช้าๆเหมือนกับที่ปฏิบัติอยู่ที่ไร่ตะวันรุ่งแต่ปรากฏว่าคนอื่นเนี่ยก็ซ้ายย่างหนอไปเร็วหมดเลย
แกก็เลยบอกว่าแกปฏิบัติมาแบบนี้แกเรียนมาแบบนี้แล้วทีนี้มีความเข้าใจมีเด็กวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาที่วัดเด็กวัยรุ่นอายุ 17-18 น่ะชาวเดนมาร์กเข้ามาบอกว่าเคยไปเมืองไทยนะเคยไปปฏิบัติแต่มันเหมือนจะไม่เข้าใจอ่ะก็ทำตามไปแต่ก็ไม่เข้าใจแต่พอมาที่วัดแดนไทยเนี่ยมาฟังพี่เมฆลาอธิบายแล้วก็พาเดินพานั่งเนี่ยทำไมมีความรู้สึกว่าเข้าใจมากกว่าอันนี้คือจริตนะคะไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์ที่นั่นสอนไม่ดีอย่างที่ได้พูดไปเรื่องของครูบาอาจารย์ไม่ใช่แต่มันจริตมันได้ไงอธิบายให้กันฟังได้สไตล์ไงเพราะพี่เมฆลาเขาอยู่เมืองนอกมานานเพราะฉะนั้นเขาจะรู้จริตเขาจะยกตัวอย่างอะไรในการอธิบายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคนที่นั่นได้แต่ทีนี้เนี่ยอย่างพระเราหรือโยมเราที่สอนอยู่เมืองไทยเนี่ยเราก็จะมีแค่ตัวอย่างที่เป็นของเมืองไทยเราไม่เข้าใจว่าชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ยังไงกิเลสของกิเลสเนี่ยมันเป็นกิเลสตัวเดียวกันแต่ว่าไอ้กิเลสที่มันเกิดขึ้นน่ะกับสิ่งที่กระตุ้นเนี่ยมันรูปแบบไม่เหมือนกันพี่เมฆลาเนี่ยเขาเข้าใจรูปแบบของการดำเนินชีวิตดังนั้นเนี่ยไอ้รูปแบบของการดำเนินชีวิตแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถอธิบายเข้าถึงอารมณ์เข้าถึงความรู้สึกของคนฟังได้ง่ายกว่าอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่ผู้ที่ปฏิบัติแล้วเหมือนกับคนฟังเพลงกับปฏิฟังเพลงถ้าฟังเพลงแล้วเนี่ยมันพอจะเข้าใจอารมณ์ของเพลงเข้าใจเนื้อหาของเพลงเข้าใจวิธีการเล่นดนตรีของเพลงนั้นบ้างมันจะเห็นคุณค่าแล้วพอคอยมีใครมาถามว่าเพลงนี้มันเป็นยังไงเนี่ยเขาก็จะสามารถอธิบายรายละเอียดของเพลงนี้มันยากแบบนี้มันง่ายแบบนี้มันเพาะแบบนี้ทำไมถึงเพาะทำไมถึงไม่เพาะเนื้อหามันสมดุลกันไหมมันขัดตรงไหนเหมือนกับที่นักคอมเมนต์ทั้งหลายที่เขาพูดกันเราจะพูดได้แต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาถามเราเอาแค่งานศิลปะงานวาดรูปมีคนมาถามเราว่าสวยไหมเราไม่มีความรู้เราไม่รู้เลยว่าการลงเส้นการลงสีการลงน้ำหนักการลงความหนักเบาความสมดุลของภาพเป็นยังไงเราไม่เคยเรียนมีคนมาถามเราเห็นสีสวยๆแล้วก็บอกสวยดีจบเพราะว่าความรู้เรามีอยู่แค่นั้นเราไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ว่าไอ้รูปเนี้ยมันมีคุณค่ามันยากง่ายมันสวยงามมันมีความแตกต่างมันสวยกว่ารูปที่ผ่านๆมาของคนอื่นยังไงไม่รู้เลยเพราะเราไม่รู้จักมันเราไม่รู้คุณค่าของมันจริงๆเราเพียงแค่ใช้กิเลสชอบกับไม่ชอบเอากิเลสเป็นตัวตัดสินแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ปัญญาเป็นตัวตัดสินเนี่ยไอ้ตัวปัญญาคือความรู้ที่มีต่อสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าอย่างเช่นเราเห็นรูปเนี่ยโอ้โหใครเป็นคนวาดอ่ะเก่งมากเลยโหสมดุลของรูปเนี่ยก็ใช้ได้สีก็ได้ไอ้นู่นก็ได้ไอ้นี่ก็ได้เพราะเขามีความรู้ในการวิจารณ์เขาจึงเห็นคุณค่าของรูปนี้เกิดมาไม่เคยเห็นรูปอันไหนวาดสวยขนาดนี้ยากขนาดนี้เลยคุณค่ามันมาเลยเพราะว่าคุณค่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรคุณค่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่เขามองเนี่ยมีความรู้คุณค่ารูปนี้จริงๆโอ้โหจะผ่านรูปมาตั้งเยอะแล้วเขาไม่เคยเห็นรูปไหนสวยเท่ารูปนี้มาก่อนแล้วยากขนาดนี้มาก่อนในการวาดแต่สำหรับคนที่ไม่มีความรู้มันก็เหมือนกันนั่นแหละรูปอะจบรูปนั้นไม่มีคุณค่าเลยสำหรับคนไม่มีความรู้ธรรมะของพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อคนนั้นมีความรู้ถ้าคนนั้นไม่มีความรู้เนี่ยมันก็จะเอ้ยแค่ฟังไปเพลินๆหูสบายใจจบแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเห็นคุณค่าของธรรมะของพุทธเจ้าได้เมื่อไหร่ก็คือเราสามารถที่จะนำมันมาใช้ได้จริงนำสิ่งนั้นมาใช้ได้จริงอะพอเราทำได้แล้วเราสำเร็จเนี่ยมันจะเห็นคุณค่ามหาศาลเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าแม้แต่พระองค์จะปรินิพพานไปแล้วเนี่ยถึง 2,500 กว่าปีแต่คุณค่าเนี่ยมันเหมือนกับพระองค์เนี่ยใกล้ชิดกับเราอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ท่านพระวักกลิเนี่ยเคยติดตามติดในรูปรักของพระพุทธองค์มันชอบอ่ะเนาะตัวเองก็เป็นนะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ที่ท่านดูแล้วแบบมีพลังเมตตาสูงๆอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะความหล่อผิวพรรณวรรณะอะไรเลยไม่มีเลยความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าเราอย่างที่สมัยก่อนน่ะหนังสือโลกทิพย์โลกลี้ลับ
เมื่อก่อนตอนที่สมัยตัวเองยังไม่ได้เรียนปริญญาตรีเนี่ยหนังสือพวกเนี้ยมันเป็นนิตยสารนะออกรายปักไอ้รายเดือนจำไม่ได้ละรายเดือนละรายปักรายเดือนเขาออกเนี่ยจนสุดท้ายแล้วตัวเองเนี่ยได้ไปสมัครงานบริษัทเขาเลยนะอยากจะเข้าไปเห็นการทำงานอยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งในการไปสัมภาษณ์พระหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เจอพระเยอะๆดังๆอ่ะเขาก็จะมีการจัดรวมพระ108รูปพระ99รูปนิมนต์พระดังๆเนี่ยมาทั่วประเทศเลยนะมาองค์การเภสัชมั่งมาที่มหาวิทยาลัยมั่งมาบ้านมนังคศิลาบ้างสมัยก่อนไปทุกที่ค่ะอยากจะใส่บาตรพระอริยสาวกคนนิมนต์มาเนี่ยที่มรณภาพไปหลายๆรูปเนี่ยตัวเองก็ได้ไปกราบมาหมดแล้วเพราะว่ามางานแบบนี้ค่ะก็ไปกราบที่จะเล่าคือนั่งมองแล้วมันชื่นใจมองครูบาอาจารย์เนี่ยมันชื่นใจชื่นใจถามว่าได้บุญไม่ได้แต่มันชื่นใจแล้วพอเราออกไปถึงบ้านเราเนี่ยอารมณ์มันก็เปลี่ยนเจอนู่นเจอนี่ไอ้ความชื่นใจมันก็หายไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอท่านแล้วเนี่ยเราได้ความรู้เราได้วิชามาเนี่ยความรู้สึกที่ชื่นใจท่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนเป็นความชื่นใจกว่าเพราะว่าเราได้ความรู้จากท่านมาไงเราจะรู้สึกว่าโอ้โหท่านอยู่ในใจเราตลอดอะนึกถึงเมื่อไรเราก็รู้สึกอุ่นใจมันจะเป็นคนละอารมณ์กันนะแบบนั้นนะคะก็ที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าเหมือนกับรูปภาพเหมือนกับเพลงเหมือนกับทุกอย่างอะถ้าเรามีความเข้าใจเราเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามองเนี่ยได้ยินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัญญาหมดเลยนะตาที่เห็นรูปที่สวยหูที่ได้ยินเสียงเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาคุณค่ามันถึงจะเกิดคุณค่าสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาตัวกามราคะหรือความพอใจสวยไม่สวยดีไม่ดีเอาแบบความถูกใจเอากิเลสมาเป็นตัววัดเนี่ยคุณค่าแบบนี้สุดท้ายแล้วจะทำให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดเป็นคุณค่าแท้ที่เราเห็นคุณค่าของมันจริงๆเนี่ยจากความรู้จากความสามารถจากปัญญาเนี่ยคุณค่านั้นจะไม่มีทางหายไปจากใจของเราเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับท่านที่สร้างบารมีทุกท่านวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ